เล่าให้ฟังช่างแต่งหน้าฉันน่ะที่แต่งให้ฉันมา6ปีฉันนัดเขาวันอาทิตย์มาแต่งหน้า10โมงใช่ไหมแล้วนางไม่ได้มาแล้วนางก็ไม่รับโทรศัพท์ฉันเลยฉันรอถึงเที่ยงครึ่งไม่ไหวฉันก็ไปเลยไปทำคอนเทนต์ของฉันเลยแล้วก็ให้คนอื่นโทรฉันนึกว่าเพราะนางเบิกเงินล่วงหน้าฉันไป 30,000 บาทฉันก็ให้ฉันเป็นคนดูแลลูกน้องดีฉันก็นึกว่าไอ้ห่านี่คงจะเชิดเงินกูแล้วหนีไปแล้วปิดมือถือกูบล็อกกูแล้วมั้งก็เลยลองให้ตากล้องโทรก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบสายไม่ว่างให้ลุงพลโทรก็เหมือนสายไม่ว่างลุงพลโพทะเลบางปูและให้นักข่าวโทรก็เหมือนสายไม่ว่างจนวันนี้ว่ามันส่งข้อความมาบอกว่ามันเนี่ยลดความคอเนี่ยฟาดพื้นท้ายทอยอ่ะฟาดพื้นแล้วหมดสติไปจนตอนนี้เพิ่งได้สติโทรศัพท์มันพังหมดแตกหมดเลยเอาซิมเนี่ยมาเสียบเข้ากับแบบกดปุ่มอ่ะเพื่อพิมพ์ข้อความส่งมาให้แม่โทรศัพท์แบบกดปุ่มอ่ะเพื่อพิมพ์ข้อความส่งมาให้แม่บอกว่าตอนเนี้ยแขนขามันอ่อนแรงไม่รู้ว่ากระดูกไขสันหลังข้างหลังเป็นยังไงไงจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าก็ไม่รู้ท้ายถอยฟาดพื้นน่ะสลบไปเลยนะขับมอเตอร์ไซค์แล้วฉันก็เลยตอบกลับไปนะบอกว่าอยู่โรงพยาบาลไหนแม่จะไปเยี่ยมมีเงินรักษาตัวไหมถ้าไม่มีแม่จะช่วยรักษามีเงินซื้อโทรศัพท์ไหมไม่มีแม่จะให้เงินไปซื้อใหม่จะได้มีโทรศัพท์ใช้นางไม่ตอบอ่ะคุณผู้ชมทำยังไงอ่ะนางไม่ตอบฉันน่ะหรือว่านางอาจจะสลบไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งหน้าฉันมา6ปีแล้วไงฉันก็อยากจะดูแลเขาเนาะฉันก็อยากจะช่วยเหลือเขาอ่ะแต่นางไม่ตอบฉันจะทำไงแล้วไม่พิมพ์มาด้วยนะว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอะไรไงนะไม่พิมพ์นางพิมพ์มาขอโทษบอกว่าที่ไม่ได้มา